ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่11พฤศจิกายน64ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในท่านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายแจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะสำหรับราคาวันที่11พฤศจิกายน64ปรับขึ้น1จังหวัดและปรับลด1จังหวัดไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวเปลือกหอมมะลิปี 63-64 โคราช 1,500 ถึง 11,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิปี 64-65 สุรินทร์ 9,800 ถึง 16,000 บาทต่อตันอุบลราชธานี 1,500 ถึง 11,000 บาทต่อตันศรีสะเกษราคาปรับขึ้นมาที่ 9,500 ถึง 11,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปรางปี 64 พิษณุโลก 7,700 ถึง 7,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปี 64-65นครสวรรค์ 7,600 ถึง 7,900 บาทต่อตันพิจิตร 7,600 ถึง 7,900 บาทต่อตันสุพรรณบุรี 7,700 ถึง 7,800 บาทต่อตันอยุธยา 7,700 ถึง 7,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปี 6465สุพรรณบุรีราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 9,200 ถึง 9,400 บาทต่อตันชัยนาท 9,200 ถึง 9,500 บาทต่อตันอ่างทอง9,700 ถึง 10,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาปี 6364 ขอนแก่น 6,800 ถึง 7,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาปี 6465 อุดรธานี 8,000 บาทต่อตันสกลนคร 7,000 ถึง 7,200 บาทต่อตันหมายเหตุราคาข้าวเปลือกณความชื้น 15% จากข้าวสารข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2เก่า 2,340 ถึง 2,350 บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ใหม่ 2,140 ถึง 2,150 บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว 100% ชั้น2ใหม่ 1,190 ถึง 1,200 บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว 5% ใหม่ 1,150 ถึง 1,160 บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาวเก่า 1,560 ถึง 1,580 บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาวใหม่ 1,580 ถึง 1,600 บาทต่อ100กิโลกรัมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย